เป็นแว่นหน่อยครับเทพซ่าสุดสินเจตนะที่ดอนแล้วดูหล่อตาบูหัวยาวดูตาบูหน่อยโอ้โหหนูเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ปิงปองโชว กติกาการเล่นแบบย่อแบ่งผู้เล่นออกเป็น2ฝ่ายฝ่ายชาวบ้านกับฝ่ายมนุษย์หมาป่าในตอนกลางวันชาวบ้านต้องตามจับให้ได้ว่าหมาป่าที่แอบแฝงตัวอยู่ในหมู่บ้านเป็นใครเมื่อใครถูกลงมติว่าเป็นมนุษย์หมาป่าจะถูกจับไปเผาทั้งเป็นหมาป่าจะออกล่าเหยื่อ1คนในตอนกลางคืนและแฝงตัวปะปนกับชาวบ้านให้เนียนที่สุดในตอนกลางวันถ้าชาวบ้านจับหมาป่าได้หมดชาวบ้านจะฝ่ายชนะถ้าหมาป่าฆ่าชาวบ้านจนเหลือน้อยกว่าหมาป่าหมาป่าเป็นฝ่ายชนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับได้มาอีกแล้วครับกับบอร์ดเกมไนท์เทปพิเศษแวร์วูฟในตำนานเย้ตอนแรกก็ว่าจะไม่มีแล้วไอ้น็อตมาไก่แต่แล้วสังเกตดูว่าควายด้วยความมาไก่คนอื่นแต่งตัวค่อนข้างปกตินะครับแต่อีกคนมาไก่เป็นเสื้อผ้าไม่มีเพศเซ็กตอนนี้ก็ยังอยู่กับครูทอมนะครับจาก Avocado Books เองนะครับน็อตแล้วก็น้องปาจากบ้านกูเองเอ๊ะดีเบสจากบ้านมึงสิแล้วก็น้องชื่ออะไรครับอมครับไม่อยากแนะนำผู้ชายไม่ชอบครับชื่ออมอมจากบ้านไหนเสียงบ้านแต่ตอนเมืองอะไรบ้านแต่ตอนเมืองพวกเราก็พร้อมที่จะเล่นกันแล้วนะครับเรื่องราวเป็นยังไงครับวันนี้เรื่องราวครับผมก็อยู่ในหมู่บ้านมั้งที่เดิมเมื่อคืนมีแล้วปลายกระสิบเขาบอกว่าในหมู่บ้านนี้มีหมาป่าแต่งตัวแต่ไม่ได้มีแต่หมาป่าค่ะรอบนี้ตกใจเลยมีคนแปลกคนแปลกๆโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเราขอเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วกันเนาะประชุมผมเป็นหน่วยแรกหน่วยป้นสว่านหมู่บ้านนี้รู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวเยอะผมว่าจะตามหากลิ่นคาวได้ดีมากเพราะว่ากลิ่นคาวมันมาเพราะความสว่านในหมู่บ้านนี้มีหมาป่าครับผมจำให้ได้ครับหนูเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ปิงปองโชว์อันนี้มาแนวเดียวกันละแล้วไหนปิงปองเป็นสื่อความบันเทิงเดียวในหมู่บ้านนี้เป็นเอนเตอร์เทนเดียวเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์เดียวที่อยู่ในหมู่บ้านนี้นี่แหละเป็นเหตุผลให้ที่นี่ต้องมีหนังสือดีๆเพื่อที่จะมาต้านทานกับการแสดงแบบนี้และคุณคือผมคือผู้ผลิตหนังสือดีมีคุณภาพชื่อว่าสำนักพิมพ์ Avocado Books ผิวพรรณไม่เหมือนคนทำผิวพรรณเหมือนคนส่งแน่นอนใช่ด้วยไงและคุณคือคนส่งของของสำนักพิมพ์ Avocado Books ชื่อว่า Avocado Books พี่ลองอยากรู้จักใครจนอยากรู้จักอยากรู้จักใครผมอยากรู้จักคุณพอดีเลยฮะเขาเป็นคนส่งนะผมคนรับอย่าแรงอย่าแรงส่งรับต้องปะเลยนะส่งรับปะเลยนะและต้องคีปแบบนี้ไปจนจบนะได้หมดแรงแล้วว่าเป็นนักเขียนธรรมดาละหมดแรงอะฮะเดี๋ยวพาไปต่อได้เลยโอเคเป็นนักเขียนละกันนักเขียนของหมู่บ้านก็ฝากเขาส่งวันนี้ใครเนี่ยต้องมาเป็นชาวบ้านหนึ่งอ่านหนังสือเป็นนักอ่านนี่ไงหมู่บ้านนี้เนี่ยมีปัญญาใช่ได้รอบที่แล้วเนี่ยได้รับการส่งต่อการเป็นเขาลีดเป็นทายาทเขาไม่ได้ส่งมาแค่เรื่องลัทธิเขาส่งประตูมาด้วยจะได้คุ้มค่ะก็เป็นหนูน้อยหมวกแดงน้องแดงไหนค่ะส่งไหนส่งคนเพศอ๋อผมเป็นนักขับเคลื่อนทางเพศครับก็เลยแบบว่าใส่ชุดที่มันแบบยูนิเซ็กซ์แล้วขับเคลื่อนการศึกษาด้วยโอ้ยสุดยอดวันนี้ผมเนี่ยเป็นพระในหมู่บ้านผมพูดสิ่งไหนสิ่งนั้นคือความจริงและพระจะไม่ตายคนแรกเฮ้ยมาแรงมาเป็นคู่มาแวนบอยสกอยเกิร์ลชื่อว่าอิสเบลล่าอิสเบลล่ายังไงคะที่มาแนะนำตัวคืออิสเบลล่ามาแรงไปเรากล่าวว่าเราแค่เป็นแว่นหน่อยฮะเทพซ่าสุดสินเจตนะที่ดอนแล้วดูหล่อตา
มันต้องหาของให้ถูกใจก็หัวค่ำแล้วค่ะทุกคนอาจจะต้องแยกย้ายกลับบ้านเดี๋ยวคืนนี้นะคะยังไม่มีการโหวตกันเนาะจำได้ก็หนูลืมเหมือนกันหมาป่านะคะหมาป่าลืมตามาเจอกันนะคะผมเห็นนะเฮ้ยเห็นเลยฮะเดี๋ยวเป็นเลนเกอร์ค่ะขอชี้1คนนะคะถ้าคนคนนั้นตายเราจะได้รับบทที่เขาหนักออกมาเพราะฉะนั้นดูแล้วต้องจับด้วยนะคะต่อไปค่ะคิวปิดค่ะเลือกแผงสอนรักไปเลยค่ะ1คนคนนี้จะเป็นคู่ชีวิตของเรานะคะถ้าเขาตายเราตายถ้าเราตายเขาตายยิงมันเลยพี่แคทเธอรีนยิงมันชิมปิดหลับตาค่ะคุณแท้หายอันนี้อาจจะขอให้ท่านเขานะคะลืมตาและเลือกคนเข้าลัทธิได้เลยค่ะเนื่องจากคนก็ค่อนข้างเยอะเนาะตื่นมาพูดคุยกันได้เลยค่ะแล้วมาอันนี้ก่อนว่าจะโหวตไหม1 2โหวตค่ะเอาแล้วโอเคแล้วหนูยากโหวตอ่ะหนูยากโหวตโอเคงั้นเกมเร็วนะคะเข้าสู่เฟสมืดเลยค่ะป้า2ตัวค่ะลืมตามาเลยค่ะอยากโหวตพี่ทอมมากอยากจะกินเนื้อบ้านไหนดีคะกินพี่ทอมครับจะโหวตพี่ทอมไม่ใช่ทอมเป็นป้าป้าหลับตาเลยค่ะเสียค่ะลืมตาค่ะเสียนะคะสามารถเลือกได้หนึ่งใบไปในเพื่อที่จะสองค่ะว่าบ้านนี้เป็นหมาป่าหรือไม่เป็นค่ะเอาคนนี้ค่ะเสียหลับตาค่ะโอเคครับวิชลืมตาค่ะวิชสามารถที่จะช่วยหรือฆ่าใครก็ได้นะคะทำได้แค่สองครั้งในเกมรอบนี้ช่วยถูกอย่าเพิ่งแม่อย่าเพิ่งรีบใช้ความสามารถวิสับตานะคะท่านเขาค่ะท่านเขานะคะเลือกสมาชิกเข้าลัทธิค่ะเช้าแล้วค่ะโอ้ยเช้าจริงมีคนเกิดขอบคุณมากครับผมไปแล้วเฮ้ยยังใจดีเมื่อคืนมีคนตายใส่เสื้อแขนยาวค่ะเฮ้ยเอาแล้วรอดว่ะโอ้ยไอสัตว์ละแขนกูยาวปะเนี่ยว้ายทอมค่ะหรือว่าพี่ทอมเป็นcult leader โอ้ยเมื่อคืนเฮ้ยผมไม่ได้นอนฮะว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วเจอฮะเจอหมาป่าเจอของฮะอะไรเติมเข้าไปอีกมาฮะของเป็นเหมือนหลักฐานนะโอ้ยเป็นหนังสือฮะโอ้ยแต่ไม่ใช่อันนี้เป็นสมุดหน้าเหลืองฮะโอ้ยครับพูดเพื่อแคมไปเรื่อยฮะแต่เมื่อกี้เมื่อกี้มันพูดนะ hey. ตอนที่มันแบบถึงจังหวะที่แบบหนุ่ยดีดูเป็นหมาเลยเอาจริงๆไหมเอาจริงๆมาเขาเป็นหมาป่าค่ะเขาทำทรงค่ะพอผมไม่ตายเพื่อเป็นหมาเลยคุณไม่ไปทำเป็นชาวบ้านธรรมดาหรอกคือปกติแล้วเวลาเราพูดคาแรคเตอร์บอกวิลเลจเฉยๆอ่ะมันไม่ค่อยเกิดขึ้นในซีนาริโอแบบนี้ผมเป็นชาวบ้านที่มีความสามารถพิเศษแน่นเลยนะแต่เขาเป็นคนแบบไม่ซับซ้อนนะทำไมคุณถึงช่วยเขาอ่ะเอาแล้วอย่าบอกนะไม่จากที่ได้เลยสีกาบาลแล้วรอบไปได้เสียกับเจ้าที่กุฏิหรือเปล่าชอบคนในเครื่องแบบใช่ไหมเธอชอบคนในเครื่องแบบถูกแบบกับพระพระใส่ยางระบบน็อตมีข้อมูลไหมคิดว่าไม่รู้อะไรเลยไม่มีข้อมูลเหมือนกันเมื่อกี้โยนหินนำทางแต่ตอนนี้ฉันรู้แล้วว่าฉันจะโหวตใครแล้วก็มาโหวตก่อนว่าเราจะแขวนไหมแขวนไปเลยเชื่อฉัน1 2 3เปิ้ลขอเหลือพี่น้องอมเพราะว่าเขามาซัพพอร์ตความคิดของหนูที่มันขึ้นมาเฉยๆไม่ได้อะไรไปบ้างไม่ที่ฉันโยนแบบฉันคนนั้นคนนี้เป็นแผนคือข่าวว่าพยายามหาตัวทานตัวตายตัวแทนตัวตายตัวแทนไม่คิดว่าผมจะเลือกคุณเป็นคู่แทนบ้างเหรอครับเฮ้ยเฮ้ยไม่มีทางอันนี้คือชี้เลยนะคะผมเราคู่เลยฮะ1 2ชี้ค่ะโอมค่ะผมคือวิชพูดแล้วคันบอกว่าจะโหวตเขาน่ะพี่โอมมาแล้วพี่โอมไม่ดีเฟนตัวเองเลยข้างหน้านะก็ยังรอดอยู่นะเป้ยตายก่อนเลยนะโอ้เอาแล้วเอาแล้วดายิงเมสเซจเมื่อกี้มีใครโหวตพี่โอมบ้างอ่ะเราเลือกตามเธอและนอนบ้าง
เจ็ดดอกค่ะไม่ใช่จริงๆอ่ะถ้าโหวตในเกมพลิกเลยใจผ่านไปอีกวันนะคะมืดแล้วค่ะเฮ้ยเวลาผ่านไปยอมรับยัยน็อตโอวิทเธอร์ไม่อยู่แล้วด้วยแวร์วูฟค่ะตัวตายไป2คนแล้วยีดอกแวร์วูฟลืมตาค่ะฉันว่ายัยฉันว่ายัยน็อตไปกินบ้านไหนดีคะเดี๋ยวปิงปองโชว์จะเดินไปบ้านยัยน็อตค่ะตอมเบิงอยู่เด้อเดี๋ยวเลือกนานนะเนี่ยอันเซียลืมตาค่ะจะไป2บ้านไหนดีคะค่ะท่านเขาลืมตาค่ะท่านเขาก็จะเลือก1คนเข้าลัทธิค่ะเช้าแล้วค่ะเมื่อคืนมีคนตายค่ะเฮ้ยปะปะปะเปยแล้วทำไมอืดไวจังเลยใช่เห็นอุ้มแต่ฉันทำหน้าที่ของฉันได้เต็มที่แล้วเป็นใครคะเป็นพรินซ์อุ้ยว่าโดนวัวจะไม่ตายแต่โดนกาใช่ฉันทำหน้าที่ของฉันได้ดีแล้วมีอะไรอีกไหมสิอะไรไหมคะรีน็อคไม่ก็คือฟังก่อนนะถ้าเกิดเขาชี้มาที่ผมแรงๆเนี่ยแล้วผมพูดเขาทันทีอ่ะมันจะแปลกมากเพราะว่าทุกคนจะต้องสงสัยผมหมดแต่คีย์คาแรคเตอร์ฮะไม่มีแรงพูดแล้วเหนื่อยอ่ะแล้วมันไม่ยอมพักด้วยนะไม่ได้ก็คือหมดดีๆก็จะไม่ตายในเฟสกลางวันเราจะแขวนใครไหมคะไม่มีข้อมูลสุดๆเสียช่วยหน่อยขอยื่นมือออกมาค่ะโหวตว่าจะแขวนไหมแต่ยังเดี๋ยวกลางวันต้องแขวนหนึ่งสองแขวนกูแขวนใช่อันนี้ก็คือมีการแขวนกันขึ้นนะคะพูดคุยเลยค่ะเพื่อที่จะฉันว่าน็อตเริ่มน่าสงสัยแล้วนะโดนโยนมาบ่อยมากเลยจริงคือตอนแรกอะฉันน่าสงสัยตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์พี่เป้ยแล้วเว้ยแล้วทีเนี้ยตอนที่พี่เป้ยพูดและฉันในคิดในใจเฮียถ้าพี่เป้ยตายอะชัยแน่ๆไอ้เนี้ยแล้วมันแบบเดี๋ยวมันใช่อะผมไม่ซับซ้อนขนาดนั้นเรเวอร์ไซคอลจีซับซ้อนขนาดนั้นตอนคุณทำคอนเทนต์ผมเห็นว่าซับซ้อนมากมันหักมุมตลอดอยู่ๆคุณก็เอาอาหารหมาสาดหน้าเพื่อนจนเป็นมีมคุณทำมาแล้วอันนี้ต้องถามเขาครับเพราะว่าเขารู้จักกับคุณว่าจริงๆเขาเป็นยังไงเป็นคนซับซ้อนไหมฮะก็เป็นไปได้ไม่ช่วยไม่ช่วยมาแล้วมีสองอย่างเรื่องใหญ่นะไม่งั้นอินี่เป็นแทนเป็นเองแล้วก็ในฉายไม่รู้ครับไม่เผยน้ำนิ่งไหลนี่ไม่รู้เลยอันนี้ไม่เลยแต่ว่าอันนี้เชื่อน็อตเชื่อว่ามันไม่ได้เป็นหมาป่าเขาว่าเขาเป็นแมวดาวง่ายไปใช่ไหมผมเป็นไซโคโลจีซับซ้อนคือไม่อย่างนั้นน่ะแสดงว่าหมาป่าอาจจะต้องเล่นมาบ่อยแล้วรู้ถึงขั้นที่ว่างานต้องฆ่าพี่เปยซึ่งน่าจะเป็นทอมซึ่งตายแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วตายไปแล้วมันมีใครได้นี่เก่าเก่าไอ้ข้างทฤษฎีมึงเยอะบอกทำไมรอบนี้คุณไม่ค่อยไม่พูดทฤษฎีอะไรเลยพูดจริงฮะเวลาเป็นแฟรงค์เฟิร์ตทีไรไม่ค่อยออกฮะว่าไปพี่วัดพี่คังโอเคพร้อมชี้นะคะหนึ่งเฮ้ยยากหนึ่งไม่ออกสองโหวตค่ะพี่วัดธนชัยโอ้โหใครพี่วัดเฮ้ยอ้าผมเป็นประชาชนคนตาดำๆธรรมดาครับผมโอ้ยตายแล้วคนบริสุทธิ์ต้องโดนตลอดเลยหรือเราอาจจะคิดเยอะกันเกินไปนั่นแหละเสียทำงานหน่อยอีดอกตายไป4แล้วเนี่ยเหลือนี่แล้วคิดว่าหมาป่าต้องเป็นคนที่แบบเก่งเล่นเก่งเล่นเก่งใช่เฮ้ยตอนแรกพี่ยังไม่พูดเลยนะฮะเหนื่อยอันนี้คือเหนื่อยเราก็เหนื่อยเลยเหนื่อยในเกมผมว่าเหนื่อยจริงฮะจริงอีดอกเล่นยากว่ะรอบนี้แบบข้อมูลน้อยพระอาทิตย์ตกดินกลับบ้านนอนจะตายกันเดียวนะใช่ค่ะถ้าวันนี้ตื่นพร้อมจะตายกันหรือยังยังเสียมึงหาให้เจอเฮียเอ้ยโอเคค่ะหมาป่าลืมตาค่ะคืนนี้จะบุกบ้านไหนคะรอบนี้กูตายแน่นอนพูดเลยหมาป่าหลับตาค่ะเสียค่ะเสียทำงานหน่อยจ้าคืนนี้จะส่องบ้านไหนดีคะอยากให้ชาวบ้านชนะบ้างอ่ะเสียหลับตาค่ะท่านเขาค่ะท่านเขาเลือกหนึ่งคนค่ะเช้าแล้วค่ะสดชื่นเมื่อคืนมีคนตายสุดใจคอไม่ค่อยดีเลยอ่ะกินศพแรงอีกแล้วเอ้ยจ้าตอบนะเตียงไหนล่ะเตียงว่าแล้วแสดงว่า
ปูอ่ะพูดถูกแล้วตอนเนี้ยเขาโยนบอยมาให้ผมแล้วฮะผมรู้เลยฮะเพราะว่าตอนแรกคุณสงสัยผมฮะแล้วเขาก็เนียนว่าฆ่าคุณเพราะว่าคิดว่าเป็นผมฮะกูไม่ได้แล้วอีดอกกูอยากเล่นนะกูได้โลได้โลมาอีเหี้ยเหมือนกูเลยตั้งกูเพิ่งได้โลอยากเล่นอ่ะเนาะกูเป็นดับเบิ้ลเกมเกอร์กูต้องเฉลยไหมเนี่ยมันโง่กันเหมือนกันนะอีพวกนี้กูก็ว่าแล้วทำไมคนมันไม่ชนะเหลือกี่คนฮะคุยกันก่อนแล้วนะคนชาวบ้านเอ๋ยไม่งั้นหมดแล้วหมดเลยตอนนี้หมายังไม่ไปเลยเหลือแค่ห้าแปลว่าหมาบาดสองยังไงก็ต้องโดนหกแล้วหกแต่ถ้าแขวนตอนนี้ปุ๊บชาวบ้านคือแพ้เลยไหมถ้าแขวนผิดก็คืออาจจะตายเลยเพราะเนี่ยคือแดงก็จะโดนเนี่ยเขาจะฆ่าอีกเลยมันก็ต้องแขวนให้ถูกผมมีอีกทฤษฎีฮะก็คือเป็นหมาป่า2เป็นผู้เล่นใหม่หมดเลยแล้วก็เลือกฆ่าเฉพาะคนที่เก่าเกมฮะอันนี้ผมคิดเล่นๆนะเล่นๆนะเล่นๆด้วยจะเปิดหมดแล้วนะคะเชื่อน้อยจะมีการแขวนถ้าเชื่อน้อยจะถูกจริงๆจะมีการแขวนไม่แขวนก่อนแขวนยังไงไม่ต้องนัดพูดยังไงก็ต้องแขวนยังไงก็ต้องแขวนรอบนี้น็อตพูดเยอะมากเพราะรอบตะกี้เป็นชาวบ้านไงไม่ทำอะไรไม่ได้เลยโอเครับข้อมูลพอแล้วค่ะยังไงต้องโหวตแหละว่าจะมีการแขวนในเวลากลางวันเกิดขึ้นไหมพร้อมนะคะ1 2 3ค่ะโอเคค่ะแต่มันพร้อมจิ้มเลยนะคะคิดเหมือนกันฮะชี้คนที่จะแขวนนะคะ1 2ชี้ค่ะยกต้องยกมือแล้วใครชี้บีเบนคะเฮ้ยชี้น็อตเหรอชี้น็อตสามเท่าผมชี้น็อตที่ผมบอกว่าผมเป็นชาวบ้านธรรมดาผมโยนไปก่อนเพื่อดูว่าแบบใครเป็นชาวบ้านธรรมดาวะแต่ตอนเนี้ยมันต้องฆ่าให้ถูกใช่ไหมเพราะไม่งั้นชาวบ้านจะไม่มีสิทธิ์ชนะเลยเพราะนั้นผมเปิดเลยผมเป็นเสียเฮ้ยและผมรู้แล้วฮะใช่ฮะผมเป็นเสียฮะคือเขายอมผีชีพเลยฮะยอมผีชีพไม่งั้นประชาชนแพ้แน่นอนฮะคุณเป็นเสียใช่ไหมแต่ผมมาบอกไม่ได้แต่ผมไม่ได้อยู่ฝั่งหมาป่าคุณลองพิจารณาเอาทีแรกอะคุณแล้วเขาบอกว่าคุณจิ้มผมจริงหรือเปล่าคุณจิ้มนี้หรือเปล่าโอ้โซ่คุณจิ้มนี้หรือเปล่าคุณอย่างนี้หรือเปล่าให้สิบสี่คนนี้ค่ะยังไงต้องผมคนเชื่อเขาตั้งแต่รอบแรกของเขาโหวตบีเวนฮะหนึ่งสองโหวตค่ะขาจะแตกฮะคุณวาฮะตายแล้วป่ะตายแล้วค่ะถือว่าถูกแขวนนะคะโดย3เสียงกูเป็นหมาป่าถูกแล้วแต่ครั้งแรกแต่ว่ามีคนตายด้วยมีคนรักเขาต้มใจตายตามเอ้าเอ้าเฮ้ยใครฮะเขาต้มใจตายตามคุณใช่แล้วคุณไม่ไหวคุณไม่หมดที่คุณไม่หมดครับใช่ไหมฮะใช่แล้วก็ตายตอนนี้ก็คือแบบหนึ่งแล้วหมาป่าเงียบเงียบแล้วก็มินเนี่ยอีกหนึ่งละฮะไม่มีไม่มีฮะเหลือใครบ้างหมาป่าตัวนี้เข้มข้นเข้มข้นว่ะเสียน่าจะรู้งานนะเจ๊เก่งเจ๊เก่งแล้วขอโทษเมื่อกี้ที่ด่ามันงั้นเข้าเฟสกลางคืนเลยค่ะหมาป่าลืมตาค่ะคืนนี้อยากจะกินบ้านไหนเสียค่ะเสียลืมตาค่ะสองขี่ตาพ่อท่านเขาค่ะเลือกคนเข้าลัทธิหนึ่งคนค่ะเช้าแล้วค่ะเช้าแล้วบ้านพิศวงเมื่อคืนไม่มีใครตายเอ้าเฮ้ยเป็นได้อย่างไรอย่าบอกนะทับกาและเมื่อคืนเสียเลือกถูกตัวครับยังไงผมตายแล้วยอมรับแล้วใช่ไหมยอมรับแล้วของบ้านแล้วใช่ไหมคือจริงๆมันง่ายถ้าฆ่าเขาเพราะว่าหมาป่าก็ต้องฆ่าเขาแต่ผมจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ว่าผมไม่ได้เป็นหมาป่าผมซื้อใจเขาให้เขาชี้คนนี้เสือกไม่เชื่อกูไงเพราะว่าคนนี้เขาโหวตคุณ
อ๋อคุณพยายามซื้อใจนะตอนโหวตใช่ใช่เพราะว่าให้เขาชี้เพราะว่าเนี่ยใช่แน่แต่ว่าเขาเป็นเสียไงกูไม่ชี้เขาให้เขาตายไปก่อนเขาซื้อใจไม่ซื้อใจไงพยายามจะบอกว่าเนี่ยชี้นะคือเราคิดยังไงเขาก็ไม่ชี้ผมคิดอย่างนั้นแล้วลืมไปว่ามีทับกายลองโหวตดูฮะเผื่อไปหลังคดีเขาจริงๆแล้วฉันเป็นเสียหางเอาอยากเอาหางนะฮะข้าวหาวดเอาข้าวหาวเกมยังไม่จบคอนเทนต์เกมยังไม่จบ1 2 3นี่มันมีช่วงนึงที่เราบอกว่าค่าน็อตไหมทางเบอร์บอกไม่เอาค่าหลิงตอนแรกคิดว่าหลิงเป็นเสียผมรู้สึกว่าผมไม่อยากได้หมาป่าเพราะ3เทปที่ผ่านมาผมตายหมดคนแรกกูได้หมาป่ากูดันแล้วเหี้ยกูต้องทําไงกูโกหกไม่เนียนด้วยคนมันไม่เคยครับผมก็เลยไม่กล้าชี้ใครเลยเพราะมันจะพูดต่อผมก็เลยชี้คนนี้เขาไม่พูดต่อให้ผมก็ชี้เรื่อยๆอยากมีชี้เรื่อยๆพอคําไม่แง้มผมไงแล้วคุณรู้สึกยังไงคะคิดว่านี่จะเป็นคิวปิดของคุณบ้างมั้ยเขาช่วยสุดใจเลยนะตอนจะชี้เขาก็ยังไม่กล้าชี้จังหวะที่ทุกคนมั่นใจชี้ผมที่ชี้น็อตสุดวัดใจอ่ะสรุปว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของรายการเราที่ประชาชนชนะหัวเข้มข้นเขาเรียกว่าอะไรวะเสียกับหมาป่าไม่เฉื่อยเรียบกันแบบชึบชึบชึบตอนแรกเขาแบบนี่ก็ยอมเฮ้ยกูยอมพี่ชิมโอเคครับขอบคุณพี่เบนซ์ครับน้องน้ำจากอวคาโดบุ๊กน้องกับน้องตาจากบ้านผู้เองน้องโอมขอบคุณที่วัดจากทีวีมังด้วยเสร็จแล้วสบายตัวขอบคุณเป้ยด้วยที่ไปตกข้างนอกเราไปขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยอยากเราเห็นเราเล่นเกมอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับอยากให้ใครมาร่วมเล่นกับเราอีกก็คอมเมนต์เข้ามาได้พี่หวานโอเควันนี้พวกเราทุกคนลาไปก่อนเจอกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมันสุดเลยสนุกมากเสียงใหญ่มากมีตลาดสู่วาดในรอกับแก๊งรับทราบโปรดักชั่นจะบอกว่าแม่งไม่เหมือนเดิมเลยปรับเปลี่ยนรูปแบบนิดนึงอันนี้คือห้ามคนอื่นเห็นใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยแล้วไงไม่หรอพี่จอร์ดไม่คิดว่าพี่ห้องเป็นสปายพี่จอร์ดแค่คิดว่าพี่ห้องอ่ะเล่นไม่เป็นมันควรจะเป็นเกมของเขาเลยนะก็แอปแตกหรือเปล่าหรือมันก็แอปโง่ไม่หรอกเนี่ยมึงเห็นใช่ไหมมึงควรจะปล่อยกูอยู่ไอ้เนี่ยสองคนยุ่งใครคือจะว่าลูกสวยมาก